กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับนี่คือช่องบิลแมนแบดบอยช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบอลไทยที่คุณจะดูแล้วเข้าใจโดยไม่ต้องอ่านฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะขอรับเจริกยกลูกโขกชนะทิพย์เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำเกมนัดที่2ล่าสุดเพจเจริกอย่างเป็นทางการเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นได้เลือกประตูตีตื้นขึ้นมา1ประตูต่อ2ของเจชนะทิพย์ที่ทำได้ในเกมเสมอเซเรโซโอซาก้า3ประตูต่อ3เป็นประตูยอดเยี่ยมอันดับที่1ประจำการแข่งขันเจลีก2018ประจำนัดที่4โดยประตูดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่62จากจังหวะที่โคจิมิโยชิได้บอลทางกราบขวาก่อนเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นเจชนาทิพย์วิ่งสอดขึ้นมาหม่งเข้าไปอย่างสวยงามซึ่งประตูนี้ทำเอาสื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจกันทั่วหน้าก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าเจชนาทิพย์จะสามารถทำประตูได้หรือไม่เราเองก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องบิลแมนแบดบอยนะครับขอบคุณครับ